สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูข้าวเหนียวมูนอัญชันลำไยสดครับตอนนี้ทางภาคเหนือของเราก็เข้าสู่ฤดูลำไยแล้วนะครับนอกจากจะทานสดๆอร่อยแล้วเราก็ยังนำมาแปรรูปเป็นเมนูขนมไทยได้อีกหลายเมนูเลยนะครับเมนูข้าวเหนียวมูนก็เป็นอีกเมนูนึงที่ทานกับลำไยสดๆแล้วอร่อยมากๆเลยนะครับสูตรนี้ตัวข้าวเหนียวนุ่มเรียงเม็ดสวยมีรสชาติหวานมันกำลังดีนะครับแล้วก็สีเนี่ยสวยจากธรรมชาติเลยนะครับทานคู่กับลำไยสดๆแล้วอร่อยมากๆเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นแรกเราก็ไปเก็บดอกอัญชันกันก่อนนะครับเราเลือกดอกบานๆใหญ่ๆแบบนี้นะครับวันนี้แดดดี้ใช้ประมาณ20ดอกครับดอกอัญชันก็จะให้สีฟ้าอมม่วงนะครับสวยงามมากๆเลยครับเสร็จแล้วเราก็ไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นเรานำน้ำ 1.5 ลิตรไปตั้งให้เดือดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ดอกอัญชันลงไปต้มประมาณ5นาทีตัวสีที่ดอกอัญชันก็จะซีดจางออกไปแบบนี้เลยนะครับเราก็ตักดอกออกเหลือไว้แต่น้ำนะครับจากนั้นเราก็นำน้ำดอกอัญชันไปเทใส่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูประมาณ500กรัมนะครับเสร็จแล้วเราแช่ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับระหว่างรอเราก็จะมาปอกลำไยกันเลยนะครับแดดดี้จะแกะเปลือกบริเวณส่วนหัวออกไปครึ่งนึงก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้มีดปลายแหลมหรือมีดคว้านคว้านรอบๆเมล็ดแล้วก็เขี่ยเมล็ดออกนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเนื้อออกได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับดูอีกครั้งนึงนะครับเราจะแกะเปลือกบริเวณส่วนหัวออกนะครับออกไปประมาณครึ่งนึงก่อนนะครับจากนั้นเราก็ใช้มีดปลายแหลมหรือมีดคว้านคว้านรอบๆเมล็ดนะครับแล้วก็เขี่ยเมล็ดออกเราก็จะได้เนื้อลำไยสวยๆกรอบๆแล้วก็ไม่ช้ำแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรากลับมาดูที่ข้าวเหนียวเคี่ยวงูที่เราแช่น้ำอัญชันไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับพอเราแช่ครบ1ชั่วโมงตัวข้าวเหนียวเคี่ยวงูของเราก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนๆสวยงามแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำมาล้างน้ำเปล่าประมาณ 3-4 น้ำจนน้ำใสเลยนะครับพอเราล้างเสร็จแล้วเราก็จะได้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูเม็ดสีฟ้าสวยๆแบบนี้เลยครับเราก็นำมาเสด็จน้ำให้แห้งนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเตรียมนำไปนึ่งได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นข้าวเหนียวเคี่ยวงู500กรัมที่เราแช่น้ำอัญชันประมาณ 1.5 ลิตรทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ข้าวเหนียวสีฟ้าสวยงามแบบนี้เลยครับต่อไปเป็นส่วนผสมของกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวนะครับเราใช้น้ำกะทิ300กรัมน้ำเปล่า50กรัมน้ำตาลทราย180กรัมแล้วก็เกลือครึ่งช้อนชาครับต่อไปเป็นส่วนผสมของน้ำกะทิสำหรับราดหน้านะครับจะเป็นกะทิ300กรัมแป้งข้าวเจ้า1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำตาลทราย1ช้อนชาครับสุดท้ายก็เป็นเนื้อลำไยที่เราแกะไว้ทานคู่กับข้าวเหนียวมูนนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะมานึ่งข้าวเหนียวกันนะครับเรานำน้ำในซึ้งไปตั้งให้เดือดนะครับเสร็จแล้วเราก็นำข้าวเหนียวห่อด้วยผ้าขาวบางนะครับแล้วก็นำไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ20นาทีครับพอครบ10นาทีเราก็จะมากลับข้าวกันนะครับเราใช้ทัพพีเขี่ยกลับข้าวนะครับตัวข้าวจะได้โดนความร้อนทั่วถึงกันแล้วก็จะได้สุกทั่วถึงกันทุกเม็ดเลยครับพอกลับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ห่อผ้าขาวบางแล้วก็นึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีครับระหว่างรอข้าวเหนียวสุกเราก็จะมาทำน้ำกะทิสำหรับมูนข้าวเหนียวกันครับอย่างแรกเราก็ใส่กะทิลงในหม้อนะครับตามด้วยน้ำเปล่าน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้ละลายเข้ากันครับเราใช้ไฟกลางนะครับคนไปเรื่อยๆจนส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับขั้นตอนต่อไปเรากลับมาดูที่ข้าวเหนียวของเรานะครับหลังจากนึ่งต่ออีกประมาณ10นาทีข้าวเหนียวของเราก็สุกเรียบร้อยครับเพื่อนๆลองตักมาชิมดูก็ได้นะครับถ้าข้าวเหนียวนิ่มแล้วก็ถือว่าใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็นำข้าวเหนียวร้อนๆมาเทใส่น้ำกะทิที่เราจะมูนข้าวเหนียวครับจากนั้นเราก็คนน้ำกะทิกับข้าวเหนียวให้เข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วเราก็จะปิดฝามูนทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับระหว่างที่รอให้ข้าวเหนียวมันดูดน้ำกะทิเข้าไปนะครับเราก็จะมาทำน้ำกะทิสำหรับราดหน้ากันครับอย่างแรกเราก็ใส่กะทิลงในหม้อนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็แป้งข้าวเจ้าครับจากนั้นเราก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันครับแดดดี้ใช้ไฟกลางๆคนไปเรื่อยๆจนแป้งละลายจนไม่เป็นเม็ดเลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับน้ำกะทิสำหรับราดหน้าแล้วครับเรากลับมาดูที่ข้าวเหนียวมูนของเรานะครับหลังจากที่เรามูนรอบแรกไว้20นาทีตัวข้าวเหนียวก็จะดูดน้ำกะทิจนแห้งแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาคนข้าวเหนียวกลับไปกลับมานะครับแล้วก็ปิดฝามูนต่ออีกประมาณ10นาทีครับพอ
พอละมุนข้าวเหนียวครบ10นาทีเนื้อข้าวเหนียวก็จะนุ่มแล้วก็เรียงเม็ดสวยแบบนี้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยครับแดดดี้จะตักใส่ถ้วยนะครับแล้วก็กดให้แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปคว่ำบนจานเสิร์ฟคู่กับเนื้อลำไยสดกรอบๆแล้วก็ราดหน้าด้วยน้ำกะทิอีกทีหนึ่งนะครับก็จะเพิ่มความหวานมันหอมแล้วก็ทำให้เนื้อข้าวเหนียวเนี่ยมีความฉ่ำอร่อยขึ้นมากๆเลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับเมนูข้าวเหนียวมูนอันชันลำไยสดครับเป็นเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆอร่อยแล้วก็สีสันสวยงามด้วยนะครับเหมาะกับช่วงฤดูกาลลำไยแบบนี้นะครับทานคู่กับลำไยสดๆแล้วก็ให้ความสดชื่นให้ความหวานหอมอร่อยไม่แพ้ข้าวเหนียวมะม่วงเลยนะครับตัวข้าวเหนียวสูตรนี้ทานกับมะม่วงก็อร่อยทานกับทุเรียนก็ยังได้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปทำทานทำขายกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ